นวันิยายเสียงเรื่องไปให้สุดขอบฟ้าบทประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่30เวลาผ่านไปเดินกว่าๆเพลงชุดใหม่ของคำพูลก็เข้าสู่ความนิยมของแฟนเพลงอีกครั้งเสียอาเริ่มการตั้งวงอีกครั้งหนึ่งโดยไม่ฟังเสียงใครคัดค้านทาั้งๆที่คำพูลเองไม่ต้องการเช่นนั้นเขาชอบที่จะอยู่เงียบๆอัดเพลงขายอย่างเดียว หรือหากมีงานปรากฏตัวที่ไหนนานๆครั้งเขาก็จะไปเขาไม่ชอบการเดินสายเขาเหน็ดเหนื่อยมามากแล้วมากจนไม่อยากเดินทางไปแสดงตามจังหวัดต่างๆอีกต่อไปแต่เขาก็ขาดนายทุนไม่ได้เสียอาคือผู้มีพระคุณของเขาเคยช่วยเหลือเขาในยามดวงอับจนเขานึกถึงวันนั้นวันที่เสียอาวิ่งเต้นช่วยแก้ข่าว ตามหนังสือพิมพ์ต่างๆที่กรุงเทพและเมื่อไม่มีทางแล้วเขาก็ยังได้บ้านอยู่อาศัยและเงินเดือนถึงเดือนละหนึ่งมืนบาทนี่แหละที่ทำให้เขาขัดเสียอาไม่ได้จึงมานั่งนอนปวดหัวอยู่ที่ในบ้านวันหนึ่งหลังจากรับรู้แน่ชัดแล้วว่าเสียอาเอาแน่พี่จะขับรถให้มาเนตเข้าใจความเหนื่อยยากของหนุ่มรุ่นน้องที่เขาผูกใจรักเหมือนเครือญาติ มันเลี่ยงไม่ได้แล้วนี่ผมอยากอยู่เฉยๆอยู่ได้ไงล่ะมานิดเกือบจะหัวเราะกับคำนั้นของชายหนุ่มใครในโลกนี้เขาอยู่เฉยๆกันบ้างยิ่งเธอเป็นนักร้องดังด้วยแล้วยิ่งอยู่เฉยไม่ได้เอานาลุยอีกสักพักยังไม่แก่เท่าอะไรสักหน่อยแต่ผมห่วงน้องแมว ที่สุดเขาก็บอกออกมาตรงๆจริงๆนะพี่ผมน่าจะได้อยู่กินกับเธอได้แล้วท่าแก่วันชัยก็ไม่ขัดข้องเรื่องแต่งงานใจร้อนไปหน่อยน้าคำพูนมานิดได้แต่พูดคำนั้นเวลานั้นน่ะยังอยู่อีกตั้งนานเธอเพิ่งจะอายุน้อยๆเท่านี้เองชีวิตคู่เริ่มเมื่อไหร่ก็ได้ คุณแมวเธอก็เข้าใจเธอดีนี่นาตกลงว่าผมต้องร้องเพลงต่อไปอีกแน่นอนเลยอีกสองสามวันก็คงได้เดินทางแน่ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดวงที่ไหนเหนือใต้ต้องฟังข่าวอีกทีแล้วทางร้านอาหารชายหนุ่มอดห่วงส่วนอาหารไม่ได้ทุกวันนี้ส่วนอาหารของเขาและพักพวกไปได้ดีมากทีเดียว คุณแมวคุมอยู่จะห่วงอะไรล่ะเราก็ไปไปมามาดูอีกทีพวกบักไม้เพิ่นก็เต็มร้านงั้นคืนนี้ผมจะไปช่วยดูแลพักผ่อนดีกว่ามาั้งเหนื่อยกับเสียอามาทั้งวันแล้วหรือจะไปก็ตามใจเธอหัวใจเธออยู่ที่นั่นนี่คำพูนมองนาฬิกาข้างฝาผนังสามโมงเย็นแล้วเขาควรอาบน้ำอาบท่า ไปรับฮะไทรัตแล้วไปรังสิเสียทีต้องเอาใจมากๆหน่อยอีกหน่อยเปิดวงแล้วเขาคงไม่มีเวลามานั่งขับรถให้เธอแน่ๆคิดๆแล้วก็ทั้งสุขใจและทุกข์ใจเฮ้ยเกิดเป็นมนุษย์นี่แย่จริงอะไรๆก็ไม่เคยพอดีเลยน้องมากำลังจะไปพอดีฮัทไทรัตแต่งตัวเรียบร้อย ในชุดสีดำจุดลายแดงมือขวาหิ้วกระเป ja ๋าสีขาวมือซ้ายหอบแฟ้มบัญชีกำลังก้าวออกมาจากประตูกระจกคำพูนลงจากรถไปช่วยถือแฟ้มให้เท่าแก่ไม่อยู่หรอจ๊ะเขาถามหาบิดาของเธอเมื่อมองไม่เห็นรถจอดอยู่แถวนั้นค่ะไปอายุธยากับเพื่อนงั้นเราไปกันเถอะ เสียอาว่าไงคะตกลงจะเปิดวงอีกครั้งหรือเปล่าหลังจากก้าวขึ้นนั่งเคียงคู่เขาแล้วหัทไทรัตก็ถามเมื่อเช้าคำพูลโทรมาบอกเธอว่าจะเข้าไปบริษัทหาเสียอาเรื่องเปิดวงรวนตรีตกลงว่าเปิดแน่จากน้องแมววันสองวันนี้เขาจะส่งข่าวว่าเปิดวงที่ไหนพี่คงต้องเหนื่อยอีกแล้วหัทไทรัตหันมามองหน้าชายหนุ่มคนรัก รอยยิ้มประดับอยู่บนใบหน้าทำไมถึงมาโทดท้อสลคาพี่ภูนก็อยากแต่งงานมั้งพี่อยากแต่งงานแล้วอยู่เฉยๆแต่ไม่มีคนเห็นด้วยแม้แต่พี่มานิดใจเย็นๆเธอคะค่ะน้องแมวว่าดีแล้วล่ะพี่ภูนทำงานไปอีกพักหนึ่งค่อยคิดเรื่องแต่งงานก็ได้น้องแมวคอยได้งานการก็มีทำแล้วก็ช่วยกันคนละทางได้ไงจ๊ะ ตกลงจ้ะเอางั้นก็ได้พี่ตกลงกลับไปยืนบนเวทีใหม่อีกครั้งก็หวังว่าคงไม่มีเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับพี่อีกแล้วนะค่แมวภาวนาให้เป็นเช่นนั้นบนถนนสายที่ทอดยาวสองข้างทางมืดมิดเพราะเป็นเวลากลางคืนรถเก่งคันหนึ่งแล่นมาบนนั้นด้วยความเร็วสูงเพราะถนนค่อนข้างว่าง ยวดยานนานๆจะแล่นผ่านสวนกันสักครั้งหนึ่งอ๋อหิวจังเลยทำนุคนพูดคือวรรยาพรหล่อนนั่งอยู่บนรถที่สามีขับให้ทั้งสองกลับจากเยี่ยมญาติฝ่ายของทำนูที่ต่างจังหวัดเร็วหน่อยสิจะได้ถึงแถวรางสิทธ์แวะร้านคำพูลทานอาหารกันก็บอกให้คุณวันทานตั้งแต่อยุธยาเขาบ่นออกมา ทำไมไม่ทานละ่ะทำไมต้องรอจนถึงร้านคำพูนร้านนั้นอร่อยนี่ทำไมอ๋อหรือว่าหึงเมียตัวเองวาลยาพรหวัวเราออกมาทาั้งที่หิวจนท้องร้องจ๊อกไม่เคยคิดหึงเลยผมพูดเพราะห่วงลูกผมในท้องต่างหากละ่ะหากไม่มีลูกผมนะจ้างผมก็ไม่ห่วงคนหรอกให้มันจริงเถรนาะแน่ จนถึงแล้วคอยมองขวาไว้นะทานุยังไม่เคยมาเลยนี่วันกับคุณพ่อมาตั้งหลายครั้งแล้วครึ่งชั่วโมงต่อมารถของทานุก็แล่นเลี้ยวเข้ามาจอดในร้านอาหารของคำพูนและเพื่อนขณะที่ทานุพารถไปจอดวรยาพรก็เดินเข้ามาหล่อนไม่พบคำพูนหากแต่พบทยรัฐนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์วรยาพรเดินเข้าไปหา พอหัทไทรัตเงยหน้าขึ้นมองก็ยิ้มให้คำพูลไม่อยู่หรอคะหาพี่คำพูลหรอคะเปล่าคะ่ะฉันมาทานอาหารธรรมดามากับแฟนโอ้โหโตไม่ค่อยว่างเลยนะคะเชิญที่ห้องแอร์สิคะมีว่างอยู่สามชุดเชิญคะ่ะดิฉันจะพาไปคงไม่ต้องหรอกคะ่ะทำนุมาพอดีจะลืมบอกคำพูล ฉ็ฉันนั่งอยู่ด้านในนะคะฮัทรัตนมองตามสาวสวยที่อยู่ในชุดเสื้อคลุมท้องลายสวยนั้นไปจนรับสายตาด้วยความรู้สึกบอกไม่ถูกรู้แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เคยรักคำพูนมาก่อนรักชนิดถ้าเป็นแท่าตายเลยทีเดียวมองเขาทำไมนักหนาจ๊ะคำพูนเห็นเข้าพอดีเขายืนเงียบอยู่ด้านหนึ่งพอวัลยาพรเดินเข้าไปแล้ว จึงเดินเข้ามาเออแหมก็มองธรรมดาอย่าหึงเขานะพี่ไม่เคยคิดอะไรกับเขาเลยตั้งแต่มีไทไยรัตเข้ามาอยู่ในชีวิตและหัวใจคำพูดไม่เคยนึกถึงผู้หญิงคนไหนเลยในอดีตเขาเองก็ไม่เคยมีใครที่อยู่ในความทรงจำแม้จะมีวิรยาอยู่ในสามัญสำนึกของเขา แต่ก็เป็นความรู้สึกที่มีต่อกันคนละแบบเขารักฮัไทรัฐแบบผู้ชีวิตสำหรับวิรายาผู้ตายจากไปแล้วนั้นเขารู้สึกต่อหลอนแบบเพื่อนเท่านั้นไม่หึงหรอกคา่ฮะฮาไทรัสยิ้มให้เขาในใจพยายามไม่คิดอะไรอีกคุณวรลยาพรคนนั้นน่ะเมื่อก่อนเคยเปรี้ยวจีด๊ดแต่เดี๋ยวนี้คงจะหวานจ่อย เพราะสามีทนายความคนนั้นไปเทคแคร์เขาเถอะค่ะสายตาของคำพูน <iz> บังเอิญไปประทักกับร่างของใครคนหนึง่งที่ก้าวเข้ามาภายในบริเวณน,นั้น <consumers olacak. S 1> ตามลำพังสมหมายปราดเข้ามาหาเฮ้ยบักพูนนั่นสาบานนี่ว่าฉันจะไปรับเขาดีเรอดีที่สุดไม่ต้องห่วงไปเ <ung> ผา <ụ> กุ <ul> ้งเผาปู <atori> ของแกอย่างเดิมเถอะ ตื่นเต้นไม่เข้าเรื่องคำพูนก้าวยาวๆพร้อมรอยยิ้มตรงไปหาผู้ชายคนนั้นสาบานชะง,งาก้าวนิดนึงแล้วก็ยิ้มตอบสวัสดีคำพูนครับพี่เชิญด้านในเถอะครับเชิญเลยยินดีต้อนรับครับพี่สาบานก้มมองตัวเองวันนี้เขาเกือบจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วตั้งแต่ซอสุนีถูกจับ ความดังของเขาก็จบแม้จะไม่พลอยร่างแห่ไปด้วยแต่เขาก็เหมือนเรือที่ขาดหางเสือพลอยเทงเต้งไปอย่างเปรปะไร้จุดหมายเขาไม่มีทุนพอที่จะทำอะไรได้เลยทานกุ้งเผานะครับผมทานด้วยหิวใจจะขาดแล้วข้าวเย็นยังไม่ได้ทานเลยตั้งสี่ทุ่มครึ่งแล้ว คำพูนให้การต้อนรับสาบานอย่างอบอุน่นเขาไม่เคยมองว่าวันนี้สาบานไม่เหลืออะไรแล้วเรื่องอะไรจะต้องต้อนรับด้วยดีขนาดนี้เขามองว่าสาบานก็คนคนนึงซึ่งมีค่าเท่ากับตัวเขาเองพี่ขอบรันดีสักแก้วสาบานเอ่ยเสียงเบาๆทันทีเลยครับพี่สิบแก้วก็ได้ผอเอิญผมก็อยากดื่มเหมือนกันผมขอดื่มด้วย ชายหนุ่มลุกจากที่นั่งออกไปนำสิ่งที่สาบานต้องการมาให้แล้วร่วมวงดื่มคุยกันอย่างเป็นกันเองไปทุรละมาหรอครับก็ไม่เชิงไปมันเรื่อยๆพี่ไม่มีจุดหมายปลายทางอะไรแล้วคำพูนนิ่งอึง้งเขาไม่รู้จะปลอบหรือจะพูดอะไรที่มันดีๆออกมาให้อีกฝ่ายรู้สึกสบายใจเธอคงจะนับวันรุ่งโรธสาบานมองหน้าชายหนุ่มตรงหน้า พี่ขอให้เธอจงดังต่อไปนานๆน,นะเพราะเธอเป็นคนดีขอบคุณครับพี่ผมความจริงผมไม่อยากกลับมาดังอีกเลยหากไม่เพราะความดับของผมครั้งนั้นมันค่าวจัดผมก็คงไม่กลับมาดังอีกเพื่อเคลียร์ตัวเองใหม่แบบนี้พี่เข้าใจเธอนะคือรับรู้และเห็นใจแต่ความเห็นใจของคนที่ไม่เหลืออะไรเลยแบบพี่เนี่ย เธอจะมาหรือเปล่าไม่รู้สนใจสิครับพี่ดีใจด้วยซ้าเราอาจจะเป็นแบบเดียวกันในบ้านปลายก็ได้เพราะถนนที่เราเดินอยู่เนี่ยมันสายเดียวกันแต่เธออาจจะยังมีอะไรหลายๆอย่างมากกว่าพี่บ้านรถชื่อเสียงที่ดีพี่มีอะไรละ่ะหมดสิ้นเลยไปไหนไปไหนแฟนเพลงเขายังไม่เหลียวมอง แม้กฎหมายจะไม่ต้องการตัวพี่เพราะไม่ผิดแต่แฟนเพลงของพี่ไม่มีเหลือเลยทุกคนต่างคิดว่าพี่สมคบกับนายทุนคำพูนพี่จึงไม่เหลืออะไรเลยไงล่ะพี่ครับทำไมพี่พูดแบบนั้นพี่บอกพี่ไม่เหลือใครไม่จริงหรอกแม้ชีวิตพี่จะไร้ชื่อเสียงแล้วแต่พี่ยังมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ลูกเมียพี่ไงล่ะเขารอพี่อยู่เมียพี่เขาก็ยังอยู่และเขาก็รักพี่จริงใจกับพี่เชื่อผมเถอะครับสาบานก็นั่งนิ่งแก้วบรันดีในมือถูกถือค้างอยู่เพียงแค่นั้นใจเขาเริ่มคิดถึงเมียและลูกน้อยที่เพิ่งลืมตาออกมาดูโลกได้ไม่นานลูกเมียคอยเขาอยู่ที่บ้านจริงสินะเมียเขายังอยู่ และป่านนี้คงจะตั้งตารอคอยเขากลับไปหาตั้งแต่เขาล้มคว่ำไม่เป็นท่าเมียเขาไม่เคยพูดจาใดๆให้ระคายหูเลยมีแต่เขาเท่านั้นที่หงุดหงิดเข้าใจพี่เชื่อผมเธอะครับชื่อเสียงมันเป็นของนอกกายที่ไม่จีรังแย่งยืนอะไรเลยกลับบ้านเธอะครับกลับไปหาทางเดินสายใหม่ที่ไม่ใช่ทางสายนี้สําหรับผม หาทางออกได้เมื่อไรจะกระโจนหนีทันทีเลยอดีตราชาเพลงลูกทุ่งเงยหน้าขึ้นมองคำพูลดวงตาเขาแดงกรมต้องแสงไฟสะท้อนเป็นเงาวับแววตานั้นเหมือนสำนึกอะไรได้บางอย่างเขาผุดลุกขึ้นยื่นมือขวาไปตรงหน้าไอ้น้องรักเธอเป็นคนดีมากพี่ตาสว่างใจสว่างแล้ว ยินดีกับพี่สิน้องคำพูนลุกขึ้นบ้างเขายื่นมือขวาออกไปบีบกับชับกับมือของสาบานผมยินดีด้วยครับพี่จะไปละจะกลับไปหาลูกหาเมียของพี่แล้ววันหนึง่งพี่จะมาหาขอให้พี่โชคดีสาบานมองตาคำพูนความรู้สึกต่างๆสะท้อนออกมาจากดวงตาคู่นั้น คำพูนยิ้มให้อีกครั้งอย่างอบอุ่นแล้วสาบานก็จากไปบทที่31วันนี้พี่ต้องไปสุพรรณคำพูนเอ่ยปากบ,กบอกกับฮัทไทรัฐในเช้าของวันหนึ่งจากสุพรรณก็ไปอ่างทองงานวัดหรอคะฮัทไทยรัฐไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตเพราะตั้งแต่เปิดรับงานวงรวนตรีซึ่งมีชื่อคำพูนเป็นหัวหน้าคณะ ก็มีงานแสดงชนิดรับไม่หวาดไหวและคำพูนก็ไปทุกคืนส่วนเธออยู่เวนเฝ้าร้านอาหารสองวันนี้ไม่ใช่งานวัดจะ้ะเป็นงานวิกแสดงที่โรงภาพยนตร์ประจำจังหวัดพี่คงไม่กลับบ้านทั้งสองคืนเลยจะกลับวันจันทร์เช้ามืดคงถึงบ้านค่ะข,ขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะคะ พี่อยากจะขอหอมแก้มสักทีเขาจับบ่าเธอด้วยมือทั้งสองข้างตั้งแต่ได้อยู่ใกล้ชิดกันเขาเพียงแค่ขอกอดจูบแต่เพียงภายนอกเท่านั้นเขารอวันหวานที่คิดว่าจะมาถึงเขาเร็ววันนี้ฮัทไทรัฐไม่เคยขัดคืนชายคนรักคนที่เธอหมายมั่นฝากชีวิตให้กับเขาตลอดชีวิตเป็นความรู้สึกที่แสนสุขอย่างหาที่เปรียบไม่ได้เลย ทุกครั้งที่ได้รับรถสัมผัสจากชายคนรักแล้วพี่จะซื้อของมาฝากเอาอะไรดีจ๊ะสาลี่สุพรรณก็ได้ค่ะที่นั่นขนมสาลี่เขาอร่อยคุณพ่อก็ชอบค่ะตกลงพี่จะซื้อมาฝากนะเขาก้มลงหอมแก้มนวลใส่นั้นอีกหลายครั้งกว่าจะลาจากไปได้เป็นแบบนี้ทุกครั้งที่เขากลับจากแสดงต่างจังหวัด เมื่อคืนคำพูนไปแสดงที่สุราษฎร์ธานีกลับมาถึงบ้านกรุงเทพในเช้าของวันใหม่มาถึงเขาก็ตรงดิ่งมาที่บ้านของเท่าแก่วันชัยก่อนพบหน้าตาของคนรักแล้วก็ชื่นใจกลับไปนอนโดยไม่กังวลแล้วตกบ่ายก็เริ่มออกเดินทางไปบริษัทแล้วก็ยังไปจังหวัดที่ต้องแสดงคืนไหนวันไหนกลับได้ก็จะกลับทันทีแต่หากกลับไม่ได้ เขาก็จะบอกหะไทยรัฐว่าไม่กลับเป็นแบบนี้มาเกือบเดือนแล้วหาไทยรัตก้าวเข้ามาภายในบริเวณสวนอาหารคำพูลในเวลาบ่ายสี่โมงวันนี้เท่าแก่วันชัยผู้เป็นบิดาอาการไม่สู้ดีจึงพาท่านส่งโรงพยาบาลเมื่อคืนบ่นปวดหน้าอกด้านซ้ายและหมอก็รับเขาเข้านอนพักที่โรงพยาบาลทันทีเมื่อเห็นว่าอาการไม่ค่อยดีคุณแมว เป็นอะไรครับหน้าเซียวมาเชียวบุญไทยเร่เข้ามาถามอย่างสังเกตสังกาคุณพ่อปวดหน้าอกฉันก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลแล้วโอ้โหเป็นมากหรือเปล่าไม่หรอจกจ้ะท่านเคยเป็นบ่อยๆอย่าห่วงเลยคนแก่ก็แบบนี้แหละพี่บุญไทยงั้นก็แล้วไปเถอะครับคิดว่าเป็นมากผมจะได้ไปตามคำพูนให้คืนนี้อยู่สุพรรณไม่ต้องรองจกจ้า ขอบคุณจริงๆหญิงสาวยิ้มให้เพื่อนของคนรักก่อนจะเดินเลี่ยงไปที่เคาน์เตอร์ก้มหน้าทำงานเกี่ยวกับบัญชีของร้านอยู่คนเดียวพักใหญ่ๆสมหมายก็เดินเข้ามาคุณแมวเหมียวครับนักข่าวอยากพบนะครับนักข่าวนักข่าวอะไรหรอคะพี่สมหมายเขาว่าอยู่หนังสือดาราบันเทิงเกี่ยวกับนักร้องอะไรแบบนี้ มาขอสัมภาษณ์คำพูลผมบอกไม่อยู่อยู่แต่คุณแมวแฟนคำพูลเขาก็บอกไม่เป็นไรคนเดียวกันน่ะเข้ามาแล้วถ่ายรูปด้วยหลบก่อนละสมหมายปลุกหน้าไปทางหนึ่งหัทไทยรัฐใจไม่ดีเลยที่จู่ๆก็ถูกถ่ายรูปแสงแฟรชสว่างจ้าแสบตาไปหมดแฟนคุณคำพูลสวยจังเลย ไม่น่าเชื่อเลยนี่แต่งงานกันมาหลายปีแล้วสิครับร้านออกใหญ่โตกิจการคงรุ่งเรืองใช่ไหมครับฮาไทรัฐเม้มปากคนที่ถือกระดาษปากกาตรงหน้าถามไปโจดไปโดยไม่ทันได้คำตอบเลยทานโทษนะครับชื่อจริงชื่ออะไรครับเห็นชื่อเล่นชื่อลูกแมวน่ารักจังเลยพวกคุณจะถามไปทำไมคะ ฉันไม่อนุญาตให้พวกคุณนำฉันไปลงข่าวเด็ดขาดคราวนี้หญิงสาวตั้งสติพอได้บ้างแล้วจึงเอ่ยออกมาด้วยเสียงดังพวกคุณกลับไปซะเถอะอย่ามายุ่งกับฉันเลยฉันเกลียดพวกหนังสือพิมพ์มากคุณเกลียดเพราะเมื่อก่อนพวกเราลงข่าวโจมตีคุณคำพูนใช่ไหมครับเอาเถอะครั้งนี้จะแก้ตัวผมจะลงแต่เรื่องดีๆงามๆทั้งนั้น จะเขียนให้หวานเชียวครับนักข่าวสามคนล่าถอยกลับไปนานแล้วแต่หาไทายรัฐนั่งนิ่งอยู่กับที่ชนิดไม่ขยับขยื้อนานานทีเดียวเสียมีอะไรหรอครับคำพูนเอ่ยถามผู้เป็นนายทุนในทันทีที่ได้พบหน้าเสียอาโทรศัพท์ตามตัวเขาด่วนชนิดเขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าเสียอาจะใจร้อนถึงขนาดนี้ เสียเงยหน้าขึ้นจากหนังสือตรงหน้าแล้วโยนเล่มหนึ่งมาให้เธออ่านดูสิคำพูนมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงชายหนุ่มรับหนังสือแนวนิตยสารดาราฉบับนั้นมาดูหน้าปกรู้ทันทีที่เห็นว่าเป็นหนังสือบันเทิงชั้นแนวหน้าและรูปชายหนุ่มที่ยิ้มร่าเป็นแบบปกอยู่นั้นคือเขาเองภายตรงหน้าปกนั้น โรยหัวเอาไว้ตัวโตว,ว่าเยื่อบ้านคำพูลภรรยาสวยประดับนางสาวไทยเขาสะดุ้งสุดตัวอะไรกันนี่แล้วเรียบพลิกหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วแทบตกเก้าอี้เมื่อเห็นรูปส่วนอาหารคำพูลภาพของฮะไทยรัฐและบทสัมภาษณ์ที่หวานหยดย้อยทั้งหมดรวนเป็นสิ่งดีงามทั้งนั้นมันเป็นไปได้ยังไงเอก็ดีแล้วนี่ แล้วทำไมเขาเงยหน้ามองนายทุนเห็นเสียอามีสีหน้าแดงจัดเพราากับว่าสิ่งที่ดีงามสำหรับเขานี้เป็นสิ่งที่เลวร้ายมากสำหรับเสียอาเธอให้สัมภาษณ์เขาเหรอเปล่าครับเรารูปเธอที่มีปะปนละ่ะเขาอาจจะหาเอาก็ได้นี่ครับเมื่อก่อนผมเคยถ่ายสไตล์ตั้งหลายครั้งเสียก็ดูออกว่ามันเป็นรูปเก่า แล้วแฟนเธอเขาก็ยังคงเป็นแฟนผมเราแค่แฟนกันนะครับการแต่งงานยังไม่มีเอาละ่ะคำพูนตกลงฉันเชื่อเธอเรารู้กันแต่คนอื่นละ่ะโดยเฉพาะแฟนเพลงหมายความว่าชายหนุ่มผุดลูกขึ้นเขาเริ่มมองเห็นเขาของความยุ่งยากปรากฏขึ้นมารางเลือนเธอต้องไปแก้ข่าว ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แฟนเธอเธอต้องเป็นโสดอยู่ตลอดไปผมจะทำอย่างนั้นได้ยังไงคำพูนนั่งลงใหม่อย่างอัดอั้นตันใจเข้าทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกหัวใจของฮัทไทรัตคงแหลกยับเธอต้องทำได้สิคำพูนทางเธอกำลังสว่างนะเธอจะมาดับความดังของตัวเองแค่นี้เองเหรออย่าลืมว่าฉันไม่ง้อเธอแล้วนะยังมีนักร้องรุ่นใหม่หลายคนที่กำลังก้าวขึ้นมา คำพูนมองตามร่างอ้วนหนาของนายทุนที่เดินผ่าจากไปเสียอาไม่เคยทำแบบนี้กับเขาเลยนี่หมายความว่ายังไงกันก็เขากำลังมีเด็กไหมมานิดว่าให้ฟังในคืนวันนี้ขณะขับรถมาด้วยกันทั้งสองมุ่งหน้าไปจังหวัดสระบุรีเพื่อไปแสดงตามโปรแกรมที่วางไว้แล้วอีกอย่างเขาก็ตักตวงผลประโยชน์จากเธอไปจนคุ้มแล้ว เทปเธอแต่ละชุดขายได้เป็นแสนตลับเชียวนะแล้วเธออัดมากี่ชุดสิบกว่าชุดแล้วนายจะจากการแสดงดนตรีอีกตั้งกี่ปีละ่ะผมว่าเขาโมโหมากกว่าเขาไม่ต้องการให้ผมมีครอบครัวเขาไม่เข้าใจชีวิตคนอื่นเลยก็แบบนี้แหละคนไร้เมียไม่รู้จักคิดแล้วไอ้หนังสือบา้บาๆน,นั่นก็ช่างลงข่าวได้เป็นต Ł ุเป็นตา ผมว่าดีแล้วบางทีนะผมจะปิดฉากความดังของตัวเองสทัทีมานิหันมามองชายหนุ่มรุ่นน้องก่อนจะค่อยๆชะลอความเร็วของรถลงและจอดสนิทข้างทางในเวลาต่อมาผมจะเลิกร้องเพลงแล้วจะไม่แก้ข่าวเอาเป็นว่าที่ผมเลิกเพราะผมมีครอบครัวพี่ครับผมไม่ร้องเพลง ก็คงไม่อดตายหรอกลูกเมียผมก็พอจะหาเลี้ยงได้แน่ใจนะคำพูนทุกคำพูดของเธอพี่เห็นด้วยนะอย่าคิดว่าพี่จะห้ามเอางั้นเลยพี่กลับบ้านผมจะเลิกร้องเพลงตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกลับไปหาน้องแมวเธอครับพี่เอาทันทีเลยเหรอวะแล้วทางโน้นละ่ะสระบุรี คุณันลรบคงแก้สถานการณ์ได้คืนนี้เสียเขาเอานักร้องใหม่ของเขาไปปากฏตัวด้วยคงไม่มีปัญหาหรอกงั้นโอเคเลยมานิดเดียวรถกลับทันทีเหมือนกันแล้วคนทั้งคู่ก็รู้สึกเหมือนหลุดพ้นจากนรกเข้าสู่ดินแดนสวรรค์ที่ไม่เคยพบมาก่อนเลยในชีวิตตั้งแต่ก้าวเข้าสู่วงการเพลงพี่พูดมาแล้ว หาไทไยรัตรร้องออกมาเบาๆหูตาแดงกล่ำไปหมดเพราะเพิ่งผ่่นการร้องไห้มาอย่างหนักสมหมายเป็นคนเอาหนังสือดาราบันเทิงฉบับนั้นมาให้เธอดูเมื่อค่ำวันนี้เองหนังสือลงข่าวเกินเลยความเป็นจริงไปมากทีเดียวหญิงสาวจึงตระหนกมากเพราะกลัวคำพูดจะโกรธนั่นเองแค่เป็นคนรักกันแต่หนังสือลงข่าวว่าเป็นครอบครัวไปแล้ว สมหมายบุญไทยและเพชรน้อยถลาออกไปรับหน้าคำพูนไว้ก่อนต่างกําลังกลัวความผิดที่ช่วยกันห้ามนักข่าวเหล่านั้นไม่ได้โดยเฉพาะทะวีถึงกับหนีเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ไม่กล้าออกมาเผชิญหน้าคำพูนปล่อยให้พักพวกช่วยกันรับหน้าไปก่อนคำพูนใจเย็นๆนี่นายดื่มกินอะไรมาหรือย,ยังบักพูนตั้งสติเอาเด้เว้ มูเฮาหวังดีแท้ๆท้เด้คำพูนขมวดคิ้วนิ้วหน้างงงวยและโมโหการกันหน้ากันหลังของบรรดาเพื่อนๆจะบ้าอะไรกันเว้ยกอดฉันไว้ทำไมฉันจะไปหาคุณแมวคุณแมวเธอไม่ผิดสมหมายว่าใช่เพชรน้อยรับทันทีพวกเราผิดเองที่กันพวกหนังสือพิมพ์ไม่ได้โทษพูนพวกสัมภาษณ์แค่สองคำ ดันไปลงได้สองหน้ากระดาษอ๋อนี่พวกแกถอยนะไม่งั้นฉันเตะไม,ม่เลี้ยงใครว่าฉันโกรธเรื่องนั้นฉันดีใจต่างหากเว้ยพี่พูนหัทายรัฐลุกขึ้นยืนไม่ตื่นกลัวเมื่อเห็นรอยยิ้มของคนที่เธอรักน้องแมวพี่เลิกร้องเพลงแล้วนะนับตั้งแต่วันนี้พี่จริงเหรอ นี่เพราะน้องแมวหรือเปล่าคะใช่จ้ะเพราะน้องแมวแท้ๆข่าวที่ลงไปนั้นมันเป็นข่าวดีนะสำหรับเราสองคนนับตั้งแต่วันนี้เราจะไม่พลาดจากกันอีกแล้วพี่จะมาช่วยน้องแมวทุกวันเลยฮัทไทรัฐน้ำตาไหลพรากมันเป็นน้ำตาแห่งความดีใจที่ไหลล้นออกมาจากหัวใจดวงน้อยของเธอความอบอุ่นแผ่ซ่านไปทั่วทั้งหัวใจความรู้สึกใหม่ๆ ที่ทะลักเข้ามาดูช่างมีแต่ความสุขคนดีของพี่พี่จะพาไปให้ถึงขอบฟ้าเลยนะไปด้วยใจของเราสองดวงเท่านั้นค่ะหาไทรัฐกอดเขาไว้แน่นไม่อายต่อสายตาของใครเลยในเวลานั้นด้านหน้าเวทีดนตรีในคืนนี้คลาคล่ำด้วยฝูงชนจำนวนนับหมืน่นทุกคนต่างเฝ้าคอยการแสดง ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าและคำพูนบุญสูงเนินคือนักร้องขวัญใจที่ทุกคนอยากพบและได้ฟังน้ำเสียงของเขาหลายรายมีพวงมลาลัยและช่อดอกไม้มาเตรียมไว้ให้นักร้องที่เขารักต่างจัดเตรียมและทำกันมาอย่างดีทุกคนไม่รู้ว่าเบื้องหลังเวทีที่จัดไว้อย่างสวยงามนั้นกำลังมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเสียอางหงุดหงิดกว่าใคร เขาเดินพลานไปมาอยู่เบื้องหน้าวันลบทำไมคำพูนไม่มาสักทีนายวันลบเองก็ตอบไม่ได้ความจริงคำพูนน่าจะมาถึงแล้วในเวลาเท่านี้เขาไม่เคยมาล่วงเวลามากขนาดนี้เลยเอาไงดีว่าแกวันลบนั่นสิครับนี่ได้เวลาแล้วเลยมาตั้งห้านาทีด้วยซ้ำไม่มีคำพูนไม่ได้นะเสีย ทำไมคำพูลทำแบบนี้หรือว่าเขาประสบอุบัติเหตุลูกน้องสันนิษฐานออกมาพลางทำหน้ากาังวลแกหมายถึงรถชนงั้นเหรอครับมันอาจเป็นไปได้ปกติแล้วเขาไม่ใช่คนเลดเวลามากขนาดนี้เลยเอา้าวดนตีบรรเลงแล้วเสียทำไงดีปล่อยนักร้องใหม่ออกไปก่อนบรรลบ แล้วนี่แกไปตามโคศกบนเวทีมาก่อนเดี๋ยวนี้เลยความสาลมูลวุ่นวายเกิดขึ้นอย่างโกลาหลโปรแกรมหน้าเวทีที่ระบุไว้ดำเนินไปตามนั้นไม่ได้เลยเพราะขาดคำพูนสักคนหนึ่งทุกอย่างก็ไม่ลงตัวเสียอาถอยไปนั่งที่เก้าอี้ตัวหนึ่งเหนื่อยกับเหตุการณ์รอบกายที่เกิดขึ้นจนหายใจหอบหน้าแดงกัมเวลาผ่านไปชั่วโมงพอดีเสียงโหกของคนดูก็ดังก้องกระหึม่ม เฮ้ยกหกหลอกลวงกันนี่บ่าไม่มีคำพูนมาก็ปาสิเว้ยเฮ้ยปาเลยปาเสียอาผดลุกขึ้นถลันไปที่ประตูสังกสีที่กั้นระหว่างเวทีกับหลังเวทีเขาเพ่งไปยังกลุ่มคนดูเห็นคลื่นมนุษย์กำลังปั่นป่วนมีหลายสิ่งลอยระลิ้วขึ้นไปบนเวทีนักดนตรีหลายคนลาจากสิ่งที่ถืออยู่ในมือวิ่งลงมาเสียไม่ไหวแล้ว พวกผมแย่เลยเสียอาถอยกลับเข้ามาใบหน้าซีดเผือด